ูสิมนุษย์พันหัวงอกทำให้บาลานซ์ได้ไหมมันจะได้รู้เราพูดเรื่องไฟฟ้าสถิตนะพูดไฟฟ้าต้องพูดถึงประจุลบกับบวกโอเคไหมครับค่ะมันจะบอกได้ที่ความรู้สึกโทษครับเขาได้หายใจไปค่อยๆไปเหมือนขึ้นบันไดพอขึ้นขั้นที่หนึ่งพักก็แชร์ความรู้สึกอย่ารีบร้อนเพราะนี่มันคือเรื่องของความรู้สึก หรือในหนึ่งก็บอกว่าสติเห็นไหมครับกำลังพูดเรื่องความรู้สึกโทษครับโทษครับปึ๊บปึ๊บปั๊บปั๊บครับปึ๊บโทษครับไปไหมครับตอบไปไหมครับพูดครับจะได้ยินไหวไหมครับไหวค่ะต้องส่งเสียงพูดพอเสียงไปต้องกลับด้วยเสียงนะครับกลับด้วยพยักหน้าไม่ได้เพราะว่าเราใช้หูกันไหวไหมครับไหวค่ะปึ๊บปึ๊บนี่ชโยอยู่ในท่าชโยสิครับค่อยๆอ่อนตามครับยังไงมันก็ตะเพียงอยู่ใช่ไหมฮะทีนี้ไปหาหัวไหล่เห็นมั้ยมันไม่ใช่ในน้อยนะร่างกายเนี่ยอย่าไปคิดว่ามันแค่เป็นแค่ใบหน้านะครับมันทั่วร่างกายเป็นองคาพยพโทษครับเป็นองคาพยพเลยล่ะครับมันถักทอกันเพราะว่าระบบประสาทมันถักทอทั้งหมดทุกเซลล์มันถึงกันหมดเจ็บไหมเจ็บก็บอกเด้อห้ามทนเด้อ อ๊บห้ามทนเด้อแล้วค่อยหายใจเด้อโทษครับโทษปึ๊บปึ๊บปึ๊บเน้นแถบขวาเพราะแถบขวานี่มันหนักอึ๊บนี่มันไม่ใช่แค่นั้นใบหน้านะจ๊ะร่างกายมันถึงกันหมดนะครับอึ๊บนั่นนะโอ้โหอะไรมันจะขนาดนี้หายใจยาวๆดูสิยังผมยังไม่ได้จับใบหน้านะยังไม่ได้จับใบหน้านะเปรียบเทียบทั้งสองอีกทีนึงก่อนแล้วจะถามว่ารู้สึกอย่างไรไม่ใช่อยากหายอยากหายอย่างเดียวไม่ได้เพราะทั้งหมดนี้มันทั่วตัวโทษครับไหวไหมครับโอเคครับทีนึงนี่นะเอาละต่อไปนี้จะถามว่าต้องขยับหรือจะครับจะต้องมาบาลานซ์นะมีไหมบาลานซ์ทั้งยางซ้ายกับขวายังอันนี้ฝั่งนี้ยังหนักยังหนักอยู่เนาะค่ะถ้าเป็นการแบก
50กิโลข้างละ50กิโลกรัมขวามันหนักสักกี่กิโลครับฝั่งนี้ฝั่งนี้เบาฝั่งนี้หนักเปรียบเทียบเป็นกิโลกรัมกิโลข้างละ50กิโลกรัมขวามันหนักกี่กิโลกรัมซ้ายหนักกี่กิโลกรัม50ฝั่งนี้10ฝั่งนี้50หนักขวา50ซ้ายก็ต้องเพราะว่ามีทั้งหมด100กิโลกรัมฝั่งนี้รู้สึกเบาอะค่ะฝั่งนี้ไม่หนักเลยฝั่งนี้หนักค่ะฝั่งเนี้ยคิดเป็นกิโลกรัมได้ไหมกิโลกรัมให้มันเห็นเป็นรูปธรรมหน่อยได้ไหมคิดเปอร์เซ็นต์คิดเปอร์เซ็นต์ก็คิดไม่ออกเอาเป็นกิโลกรัมเลยมันง่ายดีคือฝั่งนี้เหมือนกับหนักร้อยเลยฝั่งนี้ไม่หนักเลยโอเคก็พูดอย่างนั้นสิครับค่ะก็พูดอย่างนั้นค่ะยังร้อยกิโลกรัมอยู่วะโอเคนั่นเองมันจะรู้ขั้นต่อไปต้องทำอะไรให้ต่อไหมครับไม่ใช่อยากหายอย่างเดียวไม่ใช่โอเคนะค่ะเพราะมันสะสมมาเยอะหลายปีแล้วใช่ไหมล่ะใช่ค่ะต้องยอมรับมันให้ได้ใช่เริ่มโทษครับดูซิต่อกระท่าต่อไปดูซิไหวไหมคนพยายามทำกับพยายามทำคนถูกกระทำต้องรู้สึกตามด้วยเวลาถามตอบใช่ไหมครับค่ะมันที่จะไปด้วยกันได้ค่ะไม่ใช่อยากหายอย่างเดียวไม่รู้สึกไม่ได้ไหวค่ะนี่นี่ถามว่าน่าปึ๊บปึ๊บปึ๊บตรงโคตรโทษครับไหวไหมครับต่อไหวค่ะดีมากปุ๊บเอาละมีร่องรอยทั้งคำว่าเบาบ้างไหมบ้างไหมคำว่าบ้างไหมแปลว่ามันเป็นคำถามเปิดมีร่องรอยทั้งคำว่าเบาบ้างไหมแปลว่าคำว่าบ้างคือแชร์กันใช่เบาขึ้นค่ะเมื่อกี้ร้อยกิโลกรัมเหลือนี่คือความรู้สึกไงเหลือสัก50ต่างกันกี่กิโลซ้ายกับขวาฝั่งนี้ไม่รู้สึกหนักเลยรู้สึกหนักฝั่งนี้ฝั่งเดียวค่ะบอกเป็นกิโลกรัมใช่ไหมดีขึ้นกี่ก็ฝั่งนี้ร้อยกิโลกรัมหายไปกี่กิโลก็แค่นั้นเองนะครับเฮ้ยก็เป็นเด็กภาษาเด็กอนุบาลภาษาเนี้ยหายไปสักความรู้สึกเหลือสัก60มันนี่หายไปสัก40หรือ60ไปต่อมันนี่จะต่อได้ใช่ไหมล่ะมันต้องเซตความเข้าใจกันก่อนเหมือนกับวิ่งจากจุดเริ่มต้นไปถึงปลายทางทั้งหมด500กิโลสมมติไปถึง100กิโลไหวไหมมาแล้วก็พักกันก็แชร์กันเจออะไรบ้าง100กิโลก็ว่าทำงานเหมือนกันใช่ไหมที่ทำมาแล้วทำได้ดีแค่เพียงใดเสร็จได้ยังเสร็จกี่เปอร์เซ็นต์เสร็จกี่เปอร์เซ็นต์ประมาณThank you.
ทีนี้ไปเรื่องต่อโทษครับนั่งให้ตรงใหม่ทีนึงตอนนี้มาแล้วทีนะมาระบบประสาทมันทำแรงไม่ได้แต่มันก็เจ็บอย่างเดียวค่อยๆเหมือนมดไต่ครับมันจะเนียนกว่าทุกระบบเจ็บไหมครับไม่ค่ะโอเคโทษครับรู้สึกยังยังเหลืออยู่หน่อยนึงยังเหลืออยู่มันจะช่วงเนี่ยช่วงนั้นนะใช่ค่ะมันจะอยู่ช่วงนี้ตอนนั้นนะค่ะอันนี้มันก็โฟกัสไปเรื่อยๆทีน้อยสองน้อยเด็กเคยถอนฟันไหมครับเคยค่ะเรื่องทางนั้นนะครับถอนฟันมาทีเหงือกมันฉีกก็คือเส้นประสาทมันขาดบางคนก็ถอนกันกันก็เลยชาใช่ไหมพอชาก็คือไม่รู้สึกนะครับที่ไม่รู้สึกขึ้นมาปุ๊บมันก็ไปทำงานแล้วกลไกอย่าลืมกลไกทำงานด้วยระบบไฟฟ้านะบอกกันทราบไว้ตรงนี้ศึกษาไม่ได้ทางวิทยาศาสตร์ไม่มีทางศึกษากันได้เลยครับถึงเมื่อเขาศึกษาไม่ได้เขาจะปฏิเสธทางการแพทย์โทษครับมันไม่มีทฤษฎีรองรับบอกกันทราบไว้มันเป็นเฉพาะตัวบุคคลบุคคลที่จะได้ไม่ใช่เป็นศาสตร์ที่เขาเรียนกันรับปริญญากันมากมายเห็นไหมมันไม่ใช่ศาสตร์โดยการคำนวณเอาเห็นไหมครับอันนี้มันธรรมดาโทษธรรมชาติ
คนหลงไปเยอะมากฮะไปใช้วิทยาศาสตร์ในการดูแลสุขภาพแบบเรียกว่าค่อนโลกก็แล้วกันทุกวันนี้มันหนีไม่ออกหมดเลยฮะคนอยู่ชนบทก็เป็นคนในเมืองจะเป็นมากกว่าครับคนที่อยู่กับทางด้านสิ่งอำนวยความสะดวกมากๆอ่ะจะเป็นเร็วมากกว่าพวกคลื่นมันตั้งแต่เตาไมโครเวฟโน่ผมทราบไว้นะครับแต่ผมก็ทราบว่าดีหมดคอนโทรลใช่ไหมนั้นมันก็จำเป็นนั่นหมอพูดถึงว่ามันก็แบบนะมันเคยสะดวกสบายนะรีโมทคอนโทรลใช่ไหมมันใช้ขึ้นนั่นคือใช่หมดพวกขึ้นใช้หมดหน้าจอทีวีใช่หมดแต่มันไม่เห็นผลเดี๋ยวนั้นนะมันใช้เวลาโอ้มันซึมเลือดเนี่ยแถวเนี้ยนี่ผลเรื่องของใบหน้าเนี่ยเพราะว่าใบหน้ามันเซนซิทีฟมากกว่าคือรู้สึกว่าตรงนี้แบบอย่างนี้ไอ้ตรงนี้เนี่ยรู้สึกว่ามันยังตึงอยู่ยังมีตึงอยู่ใช่ไหมครับใช่เนี่ยกับตรงเนี้ยทีนี้ก็ต้องมาพูดว่ามันตึงอยู่าการตึงมันเหลือกี่เปอร์เซ็นต์ใช้เป็นเปอร์เซ็นต์แบบอันนี้ใช้ก้อนหินแม่ทรายแล้วถ้าที่ข้างนี้เนี่ยลุงหมอกฝั่งนี้ไม่เลยเป็นแต่ฝั่งนี้ยิ่งดีฮะมันเป็นตัวหลักคือเพื่อให้เรามันเป็นตัวหลักในการคอมเพลซ้ายมันเพอร์เฟกต์สแตนดาร์ดอันนี้มันต่างจากนี้ใช่ค่ะมันยิ่งเป็นดีเพราะมันเป็นตัวหลักให้เราเปรียบเทียบค่ะว่ามันดีกว่าแย่กว่าตัวนี้ใช่ขวาแย่กว่าซ้ายยิ่งดีนี่คือการเรียนรู้ดีสุดคือการเปรียบเทียบหาข้อต่างใช่ใครก็ตามที่รู้ข้อต่างปุ๊บรู้ข้อต่างเมื่อกี้ที่แรกก่อน100%อย่างนั้นแล้วก็หินต่อมาก็เหลือ60นี่คือข้อต่างแต่ว่าก็เหลือกี่ต้องคิดในกรอบนี้แล้วต้องคิดอย่างนี้ให้ได้นี่เด็กไปมันจึงจะรู้ข้อต่างไปเรื่อยไปสุดท้ายมันปกตินี่หรือเปล่าเห็นไหมครับถามว่าเหลือกี่เปอร์เซ็นต์ต้องหินกระดาษฝั่งนี้ยังต่างยังต่างจากฝั่งนี้ต่อเป็นก้อนหินเลยดีกว่าก้อนหินยังไงครับไม่เข้าใจก้อนหินก็มันหนักเลยครับแล้วก็เหมือนกับแขนนั่นแหละอันเดียวกันโอ้ยปากชิ้นนี้ก็ตีหรอกคือไม่ทราบให้เปรียบเทียบแบบไหนไงคือเปรียบเทียบก้อนหินร้อยก้อนก็เดิมใช่ว่าถ้าเป็นแขนใช่ไหมล่ะเนี่ยจากตรงนี้ขึ้นมายังหนักอยู่อ่ะลุงน้องพูดตรงๆไปตรงเนี้ยยังหนักอยู่อาจจะเป็นเพราะสะสมนาที่ไม่ใช่อาจหรอกเริ่มใช้คำว่าอาจจะสักทีหนึ่งโอ้ยใช้คำว่าอะไรดีลุงน้องรู้สึกรู้สึกมันรู้สึกไม่รู้สึกก็แค่นั้นเองทำไมคิดไม่ได้ของแค่นี้โยโยมันไม่มันเป็นเรื่องของตัวเราใช่ไหมครับคือที่พูดว่าอาจจะเป็นมานานแล้วรู้สึกว่าเป็นมานานแล้วหรือใช้คำพูดมันแง่ๆอยู่แล้วมันเป็นมา10 กว่าปีแล้วก็เลยมันแง่ๆอยู่แล้วเป็นมันแง่ๆอยู่แล้วเรายอมรับอยู่แล้วว่ามันใช่ค่ะแง่ๆอยู่แล้วใช่มันแง่ๆไม่ต้องอาจจะแล้วแล้วก็บอกว่าจากเดิมตั้งแต่คราวที่แล้วเจอกันใช่ไหมล่ะนั่นน่ะแย่ทั้งหมดเพิ่งให้ความต่างเมื่อกี้ก็ดูความเราพูดกันมาทั้งหมดแล้วไอ้ผม2 มือเปล่าค่ะนะฮะคนที่ไปใช้บริการมากี่เท่ากับเท่าไหร่ต้องรู้เองใช่ไหมล่ะใช่ไหมใช้เวลาการอะไรครั้งก็ว่าบันไดขั้นนั้นเข้าใจมาก่อนแล้วอ่ะใช่นี่มาต่อมาถึงตรงนี้ก็นี่คือต่อความเข้าใจเห็นไหมเมื่อกี้ก่อนที่จะบอกว่าหน้าหนักกี่ก้อนก็ให้แชร์เนี่ย
มันก็ความเหมือนกันเนี่ยมาแชร์ไปด้วยก็แบ่งนี้สองข้างเอาข้างละเมื่อกี้เรื่องของแขนเรื่องของใบหน้าใบหน้าใช่ไหมมันก็เหมือนกันเหมือนกันเหมือนกันเป็นร้อยเหมือนกันใช่แต่ว่าไม่ดีขึ้นสักหน่อยเดียวเลยใช่ไม่ดีขึ้นเลยเฉพาะหน้านะคะเฉพาะหน้าใช่ไม่ดีขึ้นเลยมันต้องอย่างนั้นมันจะได้รู้แล้วผมจะรู้ว่าจะไปยังไงต่อเหมือนกันอ่ะค่ะค่ะนั่นก็ไปต่อไม่ได้อ่ะค่ะค่ะโอ้ยจริงนะของแค่นี้ต้องยอมรับไปพลาดพลั้งมาอย่างรุนแรงต้องยอมรับตรงยอมรับเดิมมันเป็นเช่นนั้นไปพลาดผมก็ไปพลาดเพราะเคมีเนี่ยฉีดยาฉีดไหมไม่เคยฉีดไหมแต่ไม่คือไม่เคยฉีดรักษาหน้านะคะไม่เคยฉีดนะค่ะกินยากินยานี่คือกินยากินยารักษาคอเลสเตอรอลกับความดันไปทางนั้นนอนนะค่ะคอเลสเตอรอลคือไม่เคยกินคือฝังเข็มอย่างที่บอกลุงหงอกเคยฝังเข็มแล้วก็ใช้ไฟฟ้ากระตุกที่รักษากับโรงพยาบาลหัวเฉียวอ่ะกับหมอจีนเคยรักษาอย่างนั้นค่ะตอบคำถามไฟฟ้านะค่ะไฟฟ้านะฟังเลยไฟฟ้าเครื่องมือที่เขาใช้เนี่ยเขาเสียบปลั๊กไหมครับเสียบค่ะแปลว่านานหักตัวหนักเลยมันคนละระบบร่างกายไฟฟ้าสเตทใช้กระตุกเป็นไฟฟ้ากระแสใช่มันให้ความสบายชั่วขณะแต่มันก็สะสมนะโยมแต่รักษามาประมาณ 20-30 ปีแล้วค่ะรักษาแบบใช้ระบบไฟฟ้าไม่หายก็เลยก็ไม่ไปรักษาต่อแปลว่าถูกฝังแน่นมาจากรักษาสายตาคืออย่างนี้คือว่าที่ไหนดีเราก็ไปหมดแต่เราอยากหายนะพูดถึงก็ใครว่าที่ไหนดีเราก็ไปหมดนวดไปนวดโรงพยาบาลก็นวดมาแล้วคือรักษาทุกวิถีทางค่ะก็น่าเห็นใจยังไงก็ตามผมยังไงบอกว่าไฟฟ้ากระแสเป็นทำลายไฟฟ้าสถิตความรู้ทางนั้นนี่ไม่มีในโลกเลยนะค่ะไม่เคยมีความรู้มันเพิ่มมีเนี่ยผมว่าผมนี่เป็นคนเปิดประเด็นไฟฟ้าสถิตรักษามนุษย์แต่ผมจะใช้พลังงานบริสุทธิ์มากกว่าเพราะเวลามันเคลื่อนที่ปุ๊บมันเป็นไฟฟ้าและเป็นไฟฟ้าสถิตซึ่งเป็นไฟฟ้าธรรมชาติฟังให้จบเวลาผมฟังพลังงานบริสุทธิ์เวลามันทำงานปุ๊บมันจะแผ่ออกมามันจะเป็นไฟฟ้าสถิตและเป็นไฟฟ้าธรรมชาติร่างกายจะมีไฟฟ้าธรรมชาติเอาไฟฟ้ากระแสเข้ามาใส่ปุ๊บคนละเรื่องมันบีบกันเลยคนที่เขาใช้เนี่ยเขาไม่บอกเราหรอกเขาคิดเป็นต่อครั้งครั้งละ800ได้ไหมไปใช้บริการครับนานแล้วมันนานแล้วลุงออกมันยี่สิบสามสิบปีแล้วก็เป็น800จำไม่ได้อะมันนานมากจำไม่ได้เลยเพราะจ่ายแพงแล้วกันที่จำไม่ได้แล้วก็คืออาจารย์มาจากเมืองจีนที่หัวเฉียวอะแล้วก็มีล่ามแปลด้วยเพราะว่าอาจารย์เขาฟังภาษาไทยไม่ได้มีคนแปลด้วยที่โรงพยาบาลหัวเฉียวก็มีคลินิกมาจากเมืองจีนเลยเราก็อยากหายเนาะเราก็ไปอะใครแนะนำเราก็ไปไงพอค่ะเราให้ลุงออกฟังให้ดีผมพิจารณ์เลยนะพิจารณ์นะไฟฟ้ากระแสใช้ไม่ได้อันตรายด้วยใครบอกก็ได้ถามมาผมท้าด้วยคือเราไม่ทราบไงเราก็ถึงไปพอได้ยินทราบฟังทราบแล้วก็บอกกระตอนไปไฟฟ้ากระแสมันใช้ไม่ได้ค่ะถ้าหากว่าเป็นพลังของนายกใช้เข็มได้ผมไม่ต้องไปใช้เข็มพลังผมก็ใช้ได้ถ้าผมจะใช้เข็มผมก็ใช้ได้แต่ผมไม่อยากจะให้อะไรไปที่เนื้อเต็มตัวคนเข้าใจไหมครับเพราะว่าผมไม่ใช่หมอเข้าใจไหมครับหมอก็ทำได้แต่ถ้าไม่คนตายก็ยังไม่ผิดกฎหมายในหมอใช่ไหมเถียงผมไหมเนี่ยเถียงไหมแต่ว่านั่งเถียงหมอนะ
ตายยังไม่ถูกกฎหมายด้วยพูดดังๆเนี่ยใช่ไหมใช่ไหมใช่ค่ะคนเอิญไม่ใช่หมอให้เลือดตกหยดเดียวก็เป็นผิดกฎหมายแล้วค่ะใช่ไหมครับค่ะเลือดออกหยดเดียวก็ผิดกฎหมายแล้วยกเว้นหมออาชีพหมอเป็นอาชีพบรรดาสายจะตายไปพูดหนักไปไหมหนักไหมไม่น่ากับฟังได้เข้าใจค่ะเรายกกันยกย่องกันมาไม่รู้กี่รุ่นคนแล้วหมอถามว่าหน้าวันนี้หมอที่มีเมตตาธรรมมีจรรยาบรรณผมพูดเมื่อกี้จรรยาบรรณมีไหมต้องพูดต่อไหมทีนี้เข้าใจไหมเข้าใจความหมายของผมเนาะมันจะกลายเป็นวิจารณ์กันมันก็ไม่เหมาะสมที่พูดนี้ก็มันมีในสังคมจริงแล้วก็เล่าให้ฟังแค่นี้ก็น่าจะพออย่าไปรังเกียจหมอก็จะไปรังเกียจท่านทั้งหลายอย่างนี้ก็มันจะทุกคนนั่งแต่ผมถ้าเป็นไฟฟ้าที่ว่านั้นผมก็เสียหายหมด 100% เลยการใช้ไฟฟ้ากระแสมาทำกับไฟสิในร่างกายของผมคนละระบบคนละที่ทำลายกันละกันนี่ผมพูด 100% เลยได้ไหมเพราะมันคนละไม่มีใครให้ความรู้ด้านนี้มาในสังคมโลกผมว่ามีผมคนเดียวนี่จะให้ความรู้ด้านนี้ซึ่งผมก็ไม่ใช่หมอเนี่ยผมว่าผมเป็นคนเดียวในแผ่นดินเนี่ยให้ความรู้ด้านนี้กับผู้คนเรื่องไฟฟ้าสถิตใช่ไหมครับซึ่งบอกว่าความเข้าใจมันเป็นเรื่องใหญ่ที่จะทำช่วยกันละกันถ้าไม่เข้าใจมันไม่ได้ยังไงก็ไม่ได้อย่าดื้อทำเข้าใจไหมครับเป็นความรู้สึกไหมเนี่ยอย่างเงี้ยเอาความรู้สึกเนี่ยรู้สึกไหมครับเนี่ยความรู้สึกเนี่ยค่อยๆแตกความรู้สึกไม่ใช่อยากหายไม่ได้เห็นไหมครับทำใจให้ได้รับคำว่าความรู้สึกเมื่อไรเท่านั้นนะฮะที่จะรู้ว่าดีขึ้นไม่ดีขึ้นไม่ใช่อยากหายไม่ได้นะครับจำผมเห็นใจครับเพราะมันเป็นมาตั้ง20 ปีใช่ค่ะเห็นไหมครับก็อยากจะฝ่าแผ่นดินนั่นมันทำได้ไหมล่ะมีคนทำได้แน่นอนแต่คนนั้นเขาตายไปตั้งนานแล้วเข้าใจไหมมีทำได้แน่นอน 100% ด้วยแต่คนนั้นเขาตายไปตั้งนานแล้วเข้าใจความหมายผมไหมเนี่ยก็แปลว่าไม่มีนั่นแหละที่จะตายไปแล้วก็ไม่มีใช่ไหมครับยังมีคนนึงที่จะทำได้คนนั้นหยุดไม่ให้โรคไปได้หมุนได้นั่นคนนั้นที่จะทำได้ทั้งหมดต้องเป็นคนที่หยุดไม่ให้โรคไปได้หมุนได้ที่มันมีไหมครับพูดในสิ่งที่เป็นไปไม่ได้เนาะก็พูดให้ความคิดให้เกิดปัญญาใช่ไหมครับมันมีปัญญาหวานไม่รู้เนี่ยเข้าใจแต่ที่ลุงหงอกพูดแต่เข้าใจค่ะเห็นเป็นพูดเนี่ยให้เกิดปัญญามีหรือเปล่าได้หรือเปล่ารู้ปัญญาที่ว่าหรือจะกลายเป็นคำล้อกันต่างๆนานาไปหรือว่าเป็นคำที่ไม่ให้เกิดกันและกันประมาณนั้นใช่ไหมล่ะมาถึงตรงนี้ชวนคุยเราเวลาลากยาวมาก็คือชวนคุยด้วยนะครับเพื่อให้เข้าใจด้วยและเพื่อให้รู้สึกไปด้วยในเวลาต่อเนื่องกันเชื่อมโยงกันเอ๊ะวันก่อนทำไมถึงบอกว่าหายแต่เป็นร้อยอ่ะก็ช่วงนั้นมันหายเลยจริงๆไม่อ้าปากซะทางนี้เก็บแล้วบอกด้วยเจ็บแล้วพยักหน้าก้มหน้า
ท่านเจ้าขอให้ส่งสัญญาณพยักหน้าโทษครับมันจะเหลือไหมทีนี้เจ็บไหมครับยังเนาะถ้าเจ็บแล้วพยักหน้านะต้องส่งซิกกันเพราะมันพูดเสียงไม่ออกว่าหมดเกลี้ยงไหมโยมผมใช้ว่าหมดเกลี้ยงนะค่ะหมดเกลี้ยงเหมือนเมื่อวันก่อนไหมค่ะมันไม่เจ็บหรอกฮะเป็นข้อคิดการบ้านดีไหมไม่ดีเนาะตอนซีเผื่อหมดเนาะนี่แหละไปเจอแอร์ก็หมอจีนโธ่จะมีอะไรรู้ไหมรัฐบาลไทยเราเนี่ยแพ้ทางหรือเปล่าคงจะไปทำข้อตกลงกันไว้แลกเปลี่ยนทั้งวัฒนธรรมนะทั้งความรู้โอเคไหมเข้าใจไหมครับค่ะถามว่าความสามารถคนไทยอย่างผมเนี่ยเพราะว่าผมเหนือกว่าด้วยใช่ไหมนะเขาว่าผมมันเหนือกว่าหมอจีนด้วยเขาว่าเห็นไหมครับเขาบอกคนไทยไม่ยอมรับกันเองเข้าใจไหมครับก็เลยเสียเปรียบดูการค้าอย่างมากด้วยบุคลากรของคนไทยเนี่ยบุคลากรทางการแพทย์นะครับไปเรียนเขาอย่างน้อยจ่ายเงินไม่น้อยกว่า3,500-5,500 นะครับอย่างน้อยนะถามว่ามีใครสักกี่คนที่ไปประกอบอาชีพฝังเข็มที่จีนมีไหมครับมีแต่เขาประกอบของเราเขามาโกยเราเท่านั้นเท่านั้นอาจารย์อย่างนี่เราก็เรียกว่าเสียเปรียบทางด้านการค้าอย่าโง่อย่าโง่พูดดังๆด้วยเห็นไหมไม่ได้สนถึงตอนนั้นนะเพราะฉะนั้นอย่าให้เป็นค่านิยมต่อไปนี้เข้าใจไหมครับโอ้โหเจอผมก็เจอเยอะไม่ใช่ไปถากถางอยากจะให้พูดกับคนไทยได้รู้สึกบ้างเข้าใจไหมครับมันเป็นธาตุตะวันตกไม่พอแล้วใช่ไหมยังมาเป็นธาตุตะวันออกด้วยกันงงไหมเนี่ยเข้าใจไหมผมพูดอย่างนี้แล้วเป็นธาตุตะวันตกมากๆแล้วเรื่องสุขภาพใช่ยังจะมาเป็นธาตุยังจะมาเป็นธาตุตะวันออกด้วยกันอีกอย่าโง่เองช่วยไม่ได้จะว่าใครโง่เห็นไหมนี่แหละคือเปิดการค้าเคลื่อนต่างนั่นแหละใช่ไหมล่ะชัดเจนไหมทีนี้พืชผลทางเกษตรเหมือนกันแหละแต่อย่างงงไหมเนี่ยนี่งงไหมไม่ก่อนงงพืชผลทางเกษตรทุกวันนี้หอมกระเทียมขายได้ไหมนะปลูกเองขายเองภาคเหนือจะตายเพราะตรงนี้ก
นี่รัฐบาลไทยไม่เก่งเนาะไม่ไม่ถามว่าใช่ไหมล่ะที่ว่าเนี่ยหอมกระเทียมหลังมาจากเขาลงเรือวันทีเดียวใช่ขนส่งลงเรือวันอย่างเดียวเข้าใจไหมครับเขาเรียกว่าผู้บริหารบ้านเราสมัยก่อนยังเก่งกว่านะนกว่าสมัยก่อนยังแบบยังส่งออกเอกผลพืชผลทางเกษตรออกนอกได้บ้างแต่รัฐบาลหลังๆนี้ไม่เลยจะแย่งเนื้อกันทีนี้แย่งฉีกเรื่องกินกันตรงนี้แหละยังว่าบอกว่าในน้ำมีปลาในน้ำมีข้าวนี่เอามีไปตัวเรียบอยู่แล้วทุกวันใช่ไหมมันจะฉีกเนื้อกินแล้ว70 กว่าล้าน 60 กว่าล้านคนเนี่ยเดี๋ยวว่าจะ10ซะลุงงอกนกบอกให้นะนกทำงานอยู่ที่กระทรวงพาณิชย์อยู่ตรวจสอบกระทรวงพาณิชย์นะขายข้าวให้เขานะไม่ได้เงินหรอกขายข้าว G2G อ่ะเนี่ยนกทำอยู่นะส่งไปแต่ไม่ได้เขาไม่ให้เงินมาหรอกจริงเหรอจริงค่ะส่งไปจริงส่งไปจริงไม่คือรุ่นเก่านะไม่ใช่ของยิ่งลักษณ์นะรัฐบาลเก่าๆที่ส่งไปอ่ะส่งไปรัสเซียส่งไปก็มาเก่าๆนู่นนะก่อนนั้นใช่ป่ะก่อนนั้นค่ะแล้วก็ไม่ได้เงินกลับมาหรอกส่งไปฟรีนั้นเลยเขาไม่จ่ายเงินเขาไม่มีเงินจ่ายแล้วเราขอสินค้าของเขากลับมาไงเขาก็ไม่ให้แลกเปลี่ยนแลกเปลี่ยนลักษณะอย่างนั้นเขาไม่มีเงินจ่ายขอสินค้ากลับมาเขาก็ไม่แลกไม่เสียฟรีเยอะนกทำงานแต่นกไม่อยากเล่าให้ฟังนกอยู่ตรวจสอบอยู่สตง.ไงตรวจสอบใช่ค่ะนกอยู่ตัวนี้ตรวจสอบกระทรวงพาณิชย์นี่แหละครับครับอยู่ตรวจสอบแบงก์ชาตินกอะนกรู้อะไรเยอะแต่นกไม่อยากเล่าให้ใครฟังโทษที่ขออนุญาตแปลว่าเป็นบุคลากรทางแบงก์ชาติใช่ไหมครับบุคลากรของรัฐบาลใช่แต่ว่าไปตรวจสอบก่อนก็ผมเข้าใจนะเป็นบุคลากรทางสตง.แค่นะไปตรวจสอบทั้งแบงค์ชาติด้วยทั้งกระทรวงพาณิชย์ด้วยจึงได้รู้ตรงนี้มาชัดเจนใช่ค่ะรู้จริงรู้จริงด้วยแต่ไม่เคยคุยให้ใครฟังก็เพราะรู้แล้วไม่พูดเนี่ยมันถึงได้ใจใช่ไหมแต่แล้วก็จนทั้งประเทศทีนี้เข้าใจรู้ต้องพูดความจริงพูดจริงน่ะตายบ้านเมืองเราเข้าใจไหมครับไปต่อไม่ได้ไม่เฝ้าก็ฝังใช่ไหมครับไม่พูดความจริงกันสุดท้ายก็ไม่รู้ใครประชาชนโกหกรัฐบาลได้ไหมครับถามว่าได้ไหมครับคิดว่าได้ไหมไม่ได้คิดว่าได้ไหมเป็นผลไม่งี้ดีกว่าไม่เป็นไม่ทางเป็นผลได้เลยเนาะรัฐบาลโกงประชาชนที่นี่เป็นผลทั้งหมดใช่ไหมครับอย่างที่ว่าทีทูเอชอะไรจีทูจีที่ว่าถ้าไม่โกงนะลุงงอกประเทศเรารวยมหาศาลเงินเนี่ยเขาโหยทุกกระทรวงส่งไปให้ผู้นักการเมืองทั้งนั้นแหละทุกกระทรวงลุงงอกพูดได้เลยจริงค่ะนกทำงานเกี่ยวกับตัวเลขของแผ่นดินน่ะนกรู้หมดเขาจะพูดมากไปไม่ดีพอนั่นๆไม่ดีนั่นแหละไม่ก็นกถึงไม่พูดไงครับอันนี้มันสดเนี่ยนี่พูดสดนะเนี่ยถ่ายทอดสดนะนี่พูดจะมาแล้วไม่เอานินทาคนอื่นเขาพอแค่นั้นก็พอครับเอาของเราดีกว่าเรามาเรื่องสุขภาพไม่ใช่เรื่องของการเมืองไม่เรื่องการค้าโอเคนะใช่สุขภาพมันคิดไปโยงถึงฝังเข็มมันก็ไปด้วยกันได้ใช่ไหมล่ะเรียกว่าฝังเข็มนั่นพี่สาวผมลูกอาก็แล้วกันนะก็ทำสตง.เหมือนกันจากนั้นก็ไปทำคลังจังหวัดย้ายไปทางจังหวัดครับย้ายไปทางคลังจังหวัด
สร็จแล้วก็มาที่ทันตแพทย์มาดูแลการคลังการเงินคณะทันตแพทย์ของจุฬาใช่ไหมล่ะก็เกษียณตรงนี้เกษียณทันตแพทย์จุฬาเข้าไหมทีนี้ผมไม่ต้องใช้เข็มแต่ผมใช้เล็บมือผมเข้านะให้นึกซะว่าวิทย์น้ำจากบ่อพรุ่งนี้จะได้ไม่อีกนึงเชื่อว่ามันเข้ามาน้องก็เดิมเราต้องเพิ่มความถี่นะครับเพิ่มความถี่ก็แปลว่าวันเว้นวันวันเว้น2วันกับวันนะครับอย่าให้มันสะสมกันหลายวันนะชัดเจนนะได้ความหมายเนาะแต่ที่นี่ดูในใบแล้วจันทร์อังคารพุธ3วันครับผมต้องงานจันทร์อังคารพุธจัดสรรเวลาเอาไหนก็แล้วแต่ใช่ไหมนะ3วันผมให้ดูค่าคงที่ไปเรียบร้อยนี่ก็ปรับตัวใส่มาวันไหนอย่างไรแล้วผ่านทะเบียนไหมวันไหนคือเมื่อวันก่อนผ่านก็เรียกว่าผ่านระบบมาว่ะวันก่อนที่มากับชุลีวันนะคะที่มากันเมื่อเข้าใจจำได้แต่มีอันนี้แล้วนั้นก็ผ่านระบบค่ะเอามือถือมาใส่ระบบหน่อยเพราะว่าลืมว่าเรื่องของระบบมันเป็นอย่างนี้ครับแล้วก็ลงทะเบียนมาก่อนยุคนี้มันยุคไฮเทคเนาะลงทะเบียนมาน่าจะมีลำดับที่ตรงนี้วันนั้นมาเจอชื่อรีวันแล้วก็เข้าใจตอนนั้นเข้าใจแล้วนั่นก็ลงทะเบียนมาค่ะนั่นเข้าใจแล้วไม่ต้องพูดอีกค่ะพูดจบแล้วไม่ต้องพูดอีกมันไปต่อไม่ได้เดินถอยหลังเดินถอยหลังมันจะไปไม่จบนะครับนะผมไม่ใช่ผมมันยิ่งเป็นคนที่ต้องไม่ได้มันต้องจบใช่ไหมเนี่ยมันย้อนอีกมันเสียเวลาไม่น่าหันไปก่อนอย่างนั้นหน่อยแต่กระตุกคิดว่ามันประมวลผลโดยใช้เปอร์เซ็นต์มันไม่มีเครื่องชั่งตวงวัดวิธีนี้มันเป็นอย่างนี้เพราะว่าเราวัดที่ความรู้สึกใช่ค่ะก็พยายามพูดเรื่องความเปอร์เซ็นต์ใครก็ตามที่คิดในเรทเปอร์เซ็นต์ได้ถือว่าเป็นคนที่มีปัญญาค่ะเพราะมันเป็นนามธรรมค่ะใช่ไหมฮะเปอร์เซ็นต์เป็นนามธรรมยกเว้นคนที่คุกคีกับตัวเลขคิดเปอร์เซ็นต์มันคิดอย่างนี้นะใช่ไหมครับคนไม่เรียนหนังสือเนี่ยยุ่งเลยคิดเปอร์เซ็นต์เนี่ยลำบากเลยนะครับเราต้องอาศัยก้อนหินแล้วครับเคยแบกน้ำเนี่ยใช่ไหมครับมันเป็นเครื่องวัดความเข้าใจในการประมวลมาผมก็มีวิธีของผมในการที่จะให้เข้าใจเอาละคิดเปอร์เซ็นต์ด้วยเนาะ70ค่ะต้องอย่างนั้นสิครับเรียกประมวลผลไม่ล่ะประมวลผลให้เป็นเหมือนคอมพิวเตอร์ก็มีการประมวลผลหนึ่งต่อไปความเร็วมันจะไวมากประมวลผลเร็วมากก็เรียกว่า 5G ขอโทษเขาเรียกว่าควอนตัมคอมพิวเตอร์ไม่เกิน2ปีในโลกนี้จะใช้เต็มพวกคอนตัมคอมพิวเตอร์เนี่ยเขาใช้พวกนู่นด้านการทหารนู่นใช้กันมาเยอะตั้งนานแล้วแต่ยังไม่ลงมาเท่าไหร่การพาณิชย์นี่มันจะมาเรื่องการพาณิชย์ตอนนี้ครับจะรู้ว่าของมือเปล่าจะรักษาผู้คนผ่านจอให้นั่งอยู่ที่บ้านไม่พูดเล่นนะไอ้เจ้าชายแค่เอามือรูปนะครับหายสมองไม่สร้างไว้เพราะนั้นพยายามให้เข้าใจในทางที่ผมมีอยู่
YouTube บ้านเราทีวีมันหมื่นกว่าคลิปมีเวลาก็เปิดดูหน่อยก็แล้วกันเห็นแล้วค่ะเปิดเป็นไหมเปิดแล้วค่ะโอเคค่ะนั่นเวลาจะมาต่อไปก็ลงทะเบียนมาหน่อยนึงแค่บอกมาว่าวันนี้จะเข้ามาแล้วนะก็จะมีคนโต้ตอบในนั้นผมเรียกว่าทีมงานถ้าเป็นการวอล์กอินเข้ามาวอล์กเข้ามาเลยเนี่ยอย่างว่าผมก็จัดระดับเหมือนกันถ้าผมทำงี้ทีมงานจะต่อว่าผมมันจะตั้งไว้ทำไมระบบถ้าไม่ใช้ไหมค่ะผมโดนอัดมาตั้งหลายครั้งแล้วเพราะความเป็นกันเองนะพอเวลาเข้าระบบปุ๊บVIP ใช้ได้สบายเลยคนบ้านเราเนี่ย VIP ก่อนระบบทีหลังใช่ป่ะครับเป็นมีมานานแล้วกับพวกซะตอนนี้เข้าระบบก่อน VIP VIP ทีหลังเข้าใจไหมครับต้องเข้าใจในบทบาทของลุงหมอกให้ได้คือฉะนั้นแล้วคือตอนแรกไม่ทราบระบบอะไรเนี่ยผมไม่ได้ไปขยายความให้กับทุกคนได้รู้นะเนี่ยก็ขยายความเฉพาะบางคนที่จะรับได้ VIP คืออะไรยังไม่รู้เลยมนุษย์เราเนี่ยใช่ไหมล่ะอย่างเรามันพูดได้สิ VIP มันคืออะไรใช่ไหมครับโทรศัพท์กริ้งก็ได้แล้ว VIP นั่นนะมันคุ้นเคยกับ VIP มามากต่อมาแล้วบ้านเมืองเราจนกระทั่งไม่มีระบบหรือมีระบบก็ทิ้งระบบเห็นไหมแล้วมันจะแย่ไปถึงคนรุ่นหลังที่ผมทำแต่ปูทั้งอย่างคนรุ่นหลังต่อไปให้เขาใช้ระบบให้เป็ดแล้ว VIP ทีหลังความคุ้นเคยเรื่องทีหลังคุ้นเคยยกกำลัง2กำลัง5ก็ว่ากันไปเป็นอย่างนั้นขอให้เป็นเช่นนั้นแล้วผมก็จะทำงานกับทีมงานสะดวกใช่ป่ะล่ะแต่ผมหัวแถวจริงได้ทั้งนั้นหรอผมเนี่ยมันทำคนเดียวไม่ได้เมื่อมีทีมงานก็ต้องใครมีตำแหน่งหน้าที่อะไรทั้งที่เป็นอาสาทั้งนั้นน่ะไม่มีเงินเดือนให้เขาใช้เพราะว่ามีแต่ตู้ขอทานที่นี่อ่ะใช่ไหมฮะถ้าหากว่ามีเงินเดือนให้เขาไปโอ้ยสตรีทมากกว่านี้เยอะนะครับมากกว่านี้เยอะไม่อยากจะให้เข้าสู่กระบวนการสตรีทกระทุกรูปแบบเหมือนกับเราไปไหนโอ้ยสร้างภาพเยอะแยะไปนี่ไม่มีแล้วครับมีแต่ฉากกั้นไม่เห็นอะไรเลยเนี่ยแค่นี้ครับพอใช้ได้นะโอเคครับจบข่าวครับเออนั่งไงโยมาเตรียมตัวมานั่งโอ้โหเดินกันเพลงมาเลยอันนี้จบตรงนี้ครับเลยค่อยๆเดินมานั่งตรงนี้